อัปเดตประจำเดือนธันวาคมนะคะก็ที่ถามว่าสงสัยจำเลยพี่บีใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าเห็นบางครั้งออกเทาๆก็ใส่เฉพาะบางครั้งที่ทำงานไทยชั้นไทยแบบเดินแบบอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเล่นละครก็ไม่ได้ใส่ค่ะพี่บีช่วงนี้หนูใกล้จะสอบแล้วช่วยอุปกรณ์ในเรื่องสอบได้ไหมคะก็ถ้าใกล้สอบแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบดีๆนะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะก็ขอให้ได้เกรด A นะคะพี่บีทารักคนคนหนึ่งอยู่อยากบอกมาเขาจังพี่บีว่าจะทำให้เขาได้ยินได้ยังไงก็ถ้ารักเขาก็บอกรักเลยค่ะว่ารักนะคะแต่ว่าจะได้รักตอบจากเขาในแบบที่เราต้องการหรือไม่เนี่ยก็จริงๆก็อย่าคาดหวังเยอะค่ะแต่ว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะถ้ารักกันก็ให้ความรักต่อกันก็ดีค่ะแต่ว่าก็รักในการให้นะคะให้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะพี่บีเล่นรับเชิญในเซนจะเล่นกี่ตอนคะเห็นแค่ว่าแบบจริงๆเล่นยาวเลยเป็นปีเลยนะคะยังไงรอติดตามชมนะคะน้ำหนักเท่าไหร่บอกมาหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ชั่งเลยค่ะก็ประมาณ50ต้นๆนะคะพี่บีมีเคล็ดลับอะไรทำให้หน้าสดใสพี่บีหน้าเด็กมากก็ต้องดูแลตัวเองค่ะนะคะที่มีประโยชน์อยู่มีเดทฟู้ดแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะส่วนเรื่องหน้าก็อาจจะมีแบบว่าไปนวดหน้าอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้แบบเราต้องดูแลหน้าให้สม่ำเสมอนะคะก็อย่างเช่นแต่งหน้าอย่างนี้นะคะก็ต้องกลับบ้านไปล้างหน้าให้สะอาดค่ะละครยาวที่พี่เคยบอกไว้เรื่องอะไรจะได้รอดูก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่นะคะก็ชื่อเรื่องอนิจจตาค่ะยังไงก็เดี๋ยวคงออนแอร์เรื่องนี้แน่นอนค่ะปฏิทินเอ็กซ์แซกมีปฏิทินเอ็กซ์แซกหรือเปล่าจะรอซื้ออีกคิดว่าคงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีหรือเปล่าถ้าเกิดช่วงนี้คงจะไม่มีแล้วล่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะยังไงก็ลองติดตามปีหน้าแล้วกันนะคะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนมาก็ไปดูไบมานะคะก็สนุกมากเลยค่ะเมืองที่อลังดีค่ะก็สุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีความสุขมากค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่มีแต่เรื่องดีๆสำหรับทุกคนค่ะ